ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติเช่นเคยครับในฐานะผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือเป็นกรณีที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรก็ชัดเจนชัดแจ้งครับเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวของพี่บินบรรลือฤทธิ์และทีมงานมูลนิธิร่วมกตัญญูที่จังหวัดอุบลราชธานีในกรณีนะในกรณีที่พี่บินบรรลือฤทธิ์เปิดบัญชีรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคอีสานนะครับเริ่มแรกก็บอกว่าที่อุบลราชธานีหลังจากนั้นมีการนำเงินไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยหลายจังหวัดนะครับตามเนื้อข่าวก็ประมาณ 5-6 จังหวัดแล้วก็มีการบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็โรงเรียนวัดวาอารามแล้วก็โรงพยาบาลมากมากมายนะครับก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนชัดแจ้งวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะพี่น้องประชาชนคนไทยที่ดารานักร้องนักแสดงคนหนึ่งที่มีจิตอาสาในการออกมาทำหน้าที่ทุ่มเทเสียสละให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ครับบัญชีรับบริจาคของคุณบินบรรลือฤทธิ์หรือพี่บินดารานักบุญของเรานะครับก็ได้ปิดลงตัวแล้วก็มีการชี้แจงชัดเจนก็ถือว่าเป็นบัญชีที่โปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นี่ครับคนดีของสังคมเราต้องยอมรับนะฮะถ้าหากว่าการกระทำใดๆของสังคมของบุคคลที่อยู่ในสังคมแล้วทำให้คนอื่นนี่เห็นชัดแจ้งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีวันนี้พี่บินและทีมงานได้นำเงิน422ล้านบาทไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมและก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ประกาศไว้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมยกยอนะฮะยกยอพี่บินนะฮะก็ถือว่าเป็นดารานักบุญตัวจริงก็ทำคุณงามความดีมากว่า32ปีวันนี้ชัดเจนครับหลังจากที่มีการเปิดเผยการนำเงินไปแจกให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมพี่น้องคนไทยที่รักทุกท่านครับเมื่อเราเห็นการกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบของความเป็นผู้นำและเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาเราก็ต้องส่งเสริมยกยอปอปั้นนะครับอันนี้ผมพูดจากใจจริงด้วยความเคารพนับถือทีมงานของพี่บินแล้วก็มูลนิธิถือว่าเรื่องที่ผ่านมานั้นก็มีหลายคนหลายฝ่ายต้องการเห็นการชี้แจงแน่นอนครับเมื่อมันมีการบริจาคเข้าไปวันนี้ก็ชัดเจนชัดแจ้งครับเป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกนะฮะว่าพี่บินบรรลือฤทธิ์ได้นำเงิน422ล้านซึ่งเป็นเงินที่พี่น้องประชาชนบริจาคและเงินส่วนหนึ่งก็เงินของพี่เขาด้วยล้านกว่าบาทไปดำเนินการแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามวัตถุประสงค์ที่ได้เปิดรับบริจาคพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะจดจำและเป็นตำนานไปถึงชั่วลูกชั่วหลานถึงการทำความดีวันนี้พี่บินบรรลือฤทธิ์ได้ทีมงานได้สร้างคุณงามความดีได้สร้างสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้มอบความไว้วางใจคนทั้งประเทศนะฮะที่ในประเทศไทยและต่างประเทศต่างชาติด้วยหลายคนก็โทรมาหาผมว่าโอ้สุดยอดเลยบุญถาวรแน่นอนครับผมเป็นบุคคลหนึ่งที่ให้การสนับสนุนคุณบินและส่วนหนึ่งออกมาติดตามเงินแต่วันนี้ชัดเจนแล้วพี่เขาได้เปิดเผยต่อสาธารณชนก็ถือว่าเป็นบัญชีน้ำท่วมที่มีความโปร่งใสและสุจริตและตรวจสอบได้ที่ชัดเจนที่สุดนะฮะนอกจากที่พี่เขาได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เห็นถึงความทุ่มเทในการทำงานจิตอาสาวันนี้ผมเห็นด้วยนะครับที่หลายคนลงความเห็นว่าพี่บินนี้เป็นต้นแบบของคนดีของสังคมไทยแน่นอนครับก็อยากให้รัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องในการที่ออกมาส่งเสริมคนดีให้มีที่ยืนพี่บินทำงานด้านช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยต่างๆมายาวนานแต่ความไว้วางใจที่พี่น้องมอบให้กับพี่เขารวมทั้งตัวผมด้วยนะครับก็ถือว่าตามที่เราได้มอบความไว้วางใจนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและพี่เขาก็ทำได้ดีที่สุดแล้วก็ถือว่าชัดเจนสามารถตรวจสอบได้และก็ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนนี่แหละครับที่สังคมต้องการสังคมต้องการคนอย่างพี่บินนะฮะวันนี้พี่บินเป็นต้นแบบของน้องๆของลูกหลานคนไทยที่จะเป็นแบบอย่างในการที่จะทำหน้าที่พลเมืองไทยวันนี้พี่บินเป็นต้นแบบที่คุณค่าควรกันที่จะยกย่องส่งเสริม
ให้เป็นบุคคลต้นแบบแห่งปีหรือว่าเป็นคนต้นแบบของสังคมไทยตลอดไปแน่นอนครับความงามความดีและการกระทำของพี่บินจะถูกจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของการที่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหาร101นะครับรวมถึงศรีสะเกษและส่วนอื่นๆเป็นแรงผลักดันทำให้พี่น้องประชาชนนี้ไว้เนื้อเชื่อใจสำหรับคนที่มีความตั้งใจจริงวันนี้ผมก็ขอแสดงความนับถือพี่บินนะฮะมาอย่างสูงเป็นอย่างสูงมากเลยครับที่ท่านได้เปิดเผยบัญชีหลังจากที่ผมและทีมงานได้พยายามให้พี่เปิดเผยชัดเจนครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมีการนำรายละเอียดแถลงการที่ทางทีมงานพี่บินเขาได้ประกาศต่อสาธารณชนมาแนบท้ายในการไลฟ์สดครั้งนี้พี่น้องครับเราต้องส่งเสริมคนดีและก็ให้คนดีปกครองบ้านเมืองวันนี้พี่บินก็ทำให้สังคมเนี่ยนะครับได้รับการยอมรับจากการยอมรับที่ 99.99 แต่ตอนนี้เป็น 100% 1,000% 10,000% นี่ครับคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องการให้มีการเปิดเผยรายละเอียดในการนำเงินไปแจกจ่ายตามวัตถุประสงค์ที่มีการประกาศก็ถือว่าเป็นการทำให้พี่น้องคนไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมนี้ได้รับผลกระทบและก็ได้รับการเยียวยาในจำนวนเงินถึงแม้จะไม่มากแต่เงินจำนวน 1,000 5,000 และสิ่งของต่างๆที่ทีมงานที่บินและทีมงานส่วนอื่นๆไม่เฉพาะพี่บินนะครับทีมงานส่วนอื่นที่ลงไปช่วยเหลือก็ได้รับอานิสงส์จากการทำดีในครั้งนี้นะครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะผู้สื่อข่าวและผู้อำนวยการและฐานะนักกฎหมายคนหนึ่งที่ให้ความเคารพนับถือคนที่ทำดีก็ต้องยกยอปอปั้นส่งเสริมและทำให้สังคมนี้เราเดินหน้าไปได้พี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่เราทำนั้นมันจะปรากฏชื่อสกุลและก็การกระทำของเรานั้นจะเป็นที่เรื่องลือและเล่าขานเป็นตำนานไปยังชั่วลูกชั่วหลานการทำความดีของพี่บินในวันนี้จะเป็นตำนานที่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศและผมก็จะเขียนตำนานความดีของพี่จารึกไว้ในแผ่นดินพี่บินบรรลือฤทธิ์ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบถือว่าเป็นบุคคลแบบอย่างที่ดีของสังคมวันนี้เรามาสุสดีนายกยอให้พี่เขาเป็นบุคคลต้นแบบแห่งปี2562กันพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ
่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพรางพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพรางพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน